สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันที่เก่าเวลาเดิมเลยนะคะทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทางช่อง Channel 8 Thailand นะคะรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมจะพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกกันที่บ้านหลังใหม่นะคะของ Absolute Hair Clinic นั่นเองนี่ค่ะคุณผู้ชมคะและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าด้านในเนี่ยเขามีอะไรใหม่ให้เราได้ดูกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะตามเกมมาค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอขาเกมมาขออนุญาตเขาเรียกว่ามารบกวนเวลาคุณหมออีกแล้วแต่ทีนี้เนี่ยที่เรามากันที่เนี่ยค่ะคุณหมอขาบ้านหลังใหม่ใหญ่กว่าเก่าอันนี้อยากให้คุณหมอช่วยพูดถึงที่มาที่ไปของการแบบย้ายสถานที่มาไว้ที่แห่งนี้สักนิดนึงค่ะที่เดิมอยู่ที่พระราม6จะอยู่หน้าถนนแต่ว่าจะมีไม่ค่อยมีที่จอดรถเท่าไหร่นั่นคือก็เลยย้ายมาตรงนี้คือพื้นที่ก็จะกว้างขวางกว่ามีที่จอดรถสะดวกสบายกว่าเดินทางมาก็จะสะดวกเพราะติด BTS กรุงธนบุรีครับอันนี้ถามถึงการเลือกทำเลบ้างดีกว่าคุณหมอทำไมถึงได้เลือกตรงนี้เป็นเพราะว่ามันใกล้รถไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับส่วนหนึ่งก็คือใกล้รถไฟฟ้าเหมือนเพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อความสะดวกสบายของคุณลูกค้าที่มาใช้บริการก็คือเดินทางง่ายแถมที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะมาที่ Absolute Hair Clinic แห่งนี้นะคะแห่งใหม่แห่งนี้มีที่จอดรถพร้อมสับเลยทีเดียวสามารถจอดรถได้หลายคันเลยด้วยแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเกมจะต้องให้คุณหมอเนี่ยนะคะพาขึ้นไปชมสักนิดนึงว่าที่ห้องในแต่ละชั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือณตอนนี้ไหนๆเราก็ย้ายมาแล้วเนี่ยมันมีนวัตกรรมอะไรมาใหม่เพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะตามเกมคุณหมอขึ้นไปที่ชั้น2กันดีกว่าค่ะไปค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวให้คุณหมอกดลิฟต์หน่อยค่ะก็ขึ้นมาที่บริเวณชั้น2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับให้คุณหมอแนะนำเลยละกันว่าที่บริเวณชั้น2นี้นะคะมีห้องอะไรให้บริการกับผู้ที่มาใช้บริการบ้างคะคุณหมอรวมๆห้องนี้จะเป็นห้องตรวจของแพทย์แล้วก็ห้องพักแพทย์แล้วก็จะมีห้องฉายแสงเลเซอร์ซึ่งห้องเลเซอร์นี่จะเป็นห้องฉายแสงสำหรับคนไข้หลังผ่าตัดปลูกผมนะครับช่วยลดการบวมลดการอักเสบแล้วก็ช่วยแผลสมานเร็วขึ้นอันนี้หนูขอเข้าไปดูนะคะเชิญเลยครับตามมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาบุกบ้านใหม่ทันทีจะไม่แบบเขาเรียกว่าเข้าไปดูมันก็ไม่ได้เนาะนี่นะคะคุณหมอเปิดแอร์ให้เลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องฉายแสงใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องฉายแสงเป็นเลเซอร์ความเขาเรียกว่าความเป็น low level light laser ก็คื พลังงานต่ำนะครับก็คือความยาวคลื่นคือจะมี830กับ650นาโนเมตรซึ่งตัวนี้ก็จะมีสำหรับหลังผ่าตัดเนี่ยวัตถุประสงค์คือเราจะใช้ตัวขึ้น830นาโนเมตรก็คือมันจะช่วยลดการอักเสบของแผลนะครับลดอาการบวมแล้วก็ทำให้แผลสมานเร็วขึ้นหายเร็วขึ้นแล้วก็หมายความว่าตัวคลื่นเนี่ยมันก็สามารถจะเพิ่มเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณแผลบริเวณที่เราปลูกนะนั่นคือเพิ่มเลือดไปเลี้ยงที่ตัวเส้นผมที่เราปลูกนั่นคือมันก็จะทำให้โอกาสรอดของเซลล์ผมที่เราปลูกไปเนี่ยดีขึ้นครับคุณหมอคะทีนี้หนูขออนุญาตถามคุณหมอต่อว่าณปัจจุบันที่ Absolute Hair Clinic คุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการยังเน้นไปในเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะตอนนี้ปลูกผมไหมปลูกหนวดไหมหรืออะไรไงอ๋อก็คือบริการเกี่ยวกับเส้นผมทุกอย่างก็คือมีแรกปลูกผมปลูกคิ้วปลูกหนวดปลูกเครานะครับแล้วก็นอกจากผ่าตัดแล้วก็คือยังมีแบบการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดด้วยอย่างการมีหมวกเลเซอร์มีเลเซอร์ตรงนี้นะครับก็คือมีการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นหรือตัว PRP plasma นะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้ยาหรือว่าในกรณีที่ยังแบบไม่ได้มากอั
้แล้วในส่วนของตัวผู้ที่มาใช้บริการสัดส่วนนะคะคุณหมอยังเป็นชาวต่างชาติเยอะเหมือนเดิมไหมก็ตอนนี้ก็คือน่าจะมีพิธีการของโควิด19นั่นคือตัวไวรัสนั่นคือต่างชาติก็คือก็ลดลงเพราะว่าการเดินทางก็คือก็ต้องเข้าใจสถานการณ์นะครับเองมีคนไข้คนไทยอยู่บ้างก็คือจะเน้นตอนนี้คือประมาณ50-50เรียกได้ว่าโรคโควิด-19นะคะคุณผู้ชมคะกระทบไปทุกเขาเรียกว่าทุกสัดส่วนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการแพทย์ทุกอย่างคือมีผลกระทบไปหมดเลยแต่อย่างน้อยของคุณหมอเองก็คือก็ยังมีคนไทยผู้ใช้บริการที่เป็นคนไทยที่ยังให้ความนิยมในการมาในเรื่องของรักษาผมรักษาอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะก็ต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือต่างชาติก็คือเขาบอกก็ต้องรอให้แบบสงบนิดนึงถึงจะเดินทางได้ก็คือทุกคนก็กลัวกันหมดโอเคคุณผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บริเวณชั้น3ดีกว่าเพราะที่ชั้น3เองเนี่ยก็มีอีกหลายห้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามเกมของคุณหมอไปที่ชั้น3กันค่ะชั้นที่3แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ Absolute Hair Clinic นะคะคุณหมอคะชั้น3มีห้องอะไรบ้างคะชั้น3ก็จะเป็นโซนผ่าตัดนะครับก็คือพอดีที่นี่เราจะมีห้องผ่าตัดประมาณ4ห้องแต่ก็เปิดใช้มา2ห้องครับแล้วก็ห้องผ่าตัดชั้น3แล้วก็มีห้องเตียงคนไข้เป็นห้องสระผมนะครับค่ะส่วนที่นี่ก็จะมีหมอ2ท่านนะครับคือผมนายแพทย์ก้องเกียรติวงอีกท่านก็คือเป็นรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงรัชธรอาจารย์ประทีปครับค่ะคุณหมอคะทีนี้มาถามถึงในเรื่องของการเตรียมตัวบ้างสำหรับคนที่อยากจะเข้าใช้บริการการเตรียมตัวในการที่จะเข้ามารับการรักษาดูแลที่นี่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะเตรียมตัวก็ขั้นแรกคือผมแนะนำมาปรึกษาก่อนก็คืออาจจะแบบทางไลน์ทาง Facebook หรือว่าจะเข้ามาพบแพทย์โดยตรงเลยก็ได้ก็จะได้รับการประเมินน่าจะที่ดีกว่าครับนะครับจากนั้นแล้วก็ประเมินดูว่าต้องรักษายังไงบ้างหรือว่ายังไงก็คืออาจจะมีหลายวิธีให้เลือกหรือว่าเลือกวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละคนนะครับแล้วอย่างในเคสของที่จะต้องมีการผ่าตัดนะคะคุณหมอมันมีขั้นตอนในการเตรียมตัวที่พิเศษหรือว่าแตกต่างจากเคสในกรณีอื่นๆไหมคะการเตรียมตัวก็น่าจะเหมือนผ่าตัดทั่วไปครับก็คืออาจจะถ้ามีโรคประจำตัวหรือทานยาอะไรบางอย่างก็จะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบนะครับเราจะสดตอบถามประวัติอีกทีนึงอาจจะงดยาบางอย่างครับยาหรือวิตามินบางอย่างที่ทำให้เลือดออกง่ายนั่นเองแล้วก็อย่างอื่นก็ถ้าไม่มีอะไรก็คือเข้ามาผ่าตัดได้จริงๆมันไม่ได้เป็นการผ่าตัดใหญ่ก็คือแค่ผ่าตัดเล็กแต่ว่าอาจจะมีความละเอียดใช้เวลานานแบบนั้นเองใช้ฉีดยาชาเฉพาะที่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงถ้าปลูกผมปลูกผมจริงก็แล้วแต่ปลูกมากปลูกน้อยครับก็คือจะตั้ง4ชั่วโมงถึงแบบ8 9ชั่วโมงเลยในกรณีที่ทำมากมากคือเขาเรียกว่าระยะเวลาในการขั้นตอนในการทำเนี่ยก็ขึ้นอยู่ในเรื่องของเขาเรียกว่าลักษณะของตัวศีรษะที่เราทำการแก้ไขด้วยว่ามันมากน้อยแค่ไหนถ้าผมบางมากก็อาจจะต้องปลูกใช้ชั่วโมงกอผมหรือกราฟมากก็คือก็ต้องใช้เวลานานหน่อยครับค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราผ่านการรักษาเรียบร้อยแล้วอะหลังจากนั้นล่ะคะคุณหมอการดูแลตัวเองคุณหมอมีวิธีแนะนำในการดูแลตัวเองไหมคะโดยเองส่วนใหญ่ก็คือปกติเราจะให้คนไข้กลับมาวันรุ่งขึ้นนะครับก็คือต้องกลับมาดูแลแผลเราจะทำความสะอาดแผลจะมีการสระผมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือฉายแสงเลเซอร์ก็จะมีบริการเลเซอร์ฟรีประมาณ 4-5 ครั้งค่ะนะครับคือช่วยลดอาการบวมแล้วก็แผลจะสมานเร็วขึ้นส่วนใหญ่ก็คือมารับบริการหลังผ่าตัดนี้คือ 4-5 วันก็คือเราดูแลให้หมดครับค่ะคุณผู้ชมคะคุณหมอพูดมาขนาดนี้แล้วตอนนี้คุณผู้ชมเองก็คงจะอยากรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าฉันสนใจฉันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นโน่นอยากจะติดต่อเข้ามาอยากให้คุณหมอช่วยฝากถึงช่องทางการติดต่อสำหรับคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะครับก็มีเว็บไซต์นะครับคือ absolutehairclinic.com นะครับก็ Facebook Line ก็คือ absolutehairclinic นะครับแล้วก็เบอร์โทรก็0872752989ครับยังไงนะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะคะที่ Absolute Hair Clinic นะคะทั้งเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าค่ะอ
เป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารที่เกมได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันเลยดีกว่าค่ะปิดฉากลงอย่างสวยงามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับมหกรรมงานแสดงสินค้า Super Sport Expo 2020ที่ในปีนี้นะคะถูกจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ The Innovation Action Go in the Dark เพื่อ นำเสนอนวัตกรรมกีฬาที่ผสมผสานกับความแปลกใหม่แห่งยุค2020ตอกย้ำให้คุณลูกค้านะคะมั่นใจในความเป็นผู้นำทางด้านร้านค้าปลีกแล้วก็สินค้าทางด้านกีฬาในประเทศไทยก็วันนี้เราก็มาร่วมงานนะครับมาร่วมกิจกรรมก็จะมีพวกเป็นฐานของทางเพลย์กราวด์ที่จะเป็นเหมือนฐานกิจกรรมลูกเสืออะไรวันนี้แบบฐานกิจกรรมปีนป่ายแบบมุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ออกกำลังกายงานออกกำลังกายใช่ครับอย่างผมก็จะมีออกเป็นเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอด้วยแล้วครับแบบมีเวลาว่างคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมอื่นๆนะคะจากทาง Super Sport ได้ที่เว็บไซต์ www.supersport.co.th และอย่าลืมมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะที่รับรองว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้กับปีนี้แน่นอนนะคะคุณผู้ชมเป็น PD ให้กับจังหวัดนนทบุรีเป็นครั้งแรกนะคะแต่ก็ถือว่าตีโจทย์ของเวทีแม่ได้แตกจริงๆค่ะสำหรับการเปิดตัวสาวงามทั้ง16คนบนเวทีการประกวดนะคะมิสแกรนด์นนทบุรีที่ในปีนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด Women of the Future ผู้หญิงแห่งอนาคตไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณโรงแรมเวสเกตเรซิเดนต์นะคะนำโดยคุณไตรรัตน์ ณัฐวรมงคลนะคะผู้อำนวยการกองประกวดรวมโดยสาวงามรุ่นพี่อย่างสาวโกโก้อารยะนะคะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019นอกจากนั้นภายในการจัดงานดังกล่าวนะคะทางผู้จัดงานอย่าง Everyday Group ยังได้ทำการเปิดตัวมงกุฎสีทองแบบใหม่สำหรับมิสแกรนด์นนทบุรี2020โดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมงกุฎนะคะมาจากสะพานเจษฎาบดินทรานุสรณ์ภายในงานนี้อีกด้วยครับก็ปีนี้ก็เป็นงานที่เราตั้งใจจัดนะครับก็คือมีธีม Women of the Future นะครับอยากได้ผู้หญิงที่มีทัศนคติที่ทันสมัยนะครับรูปลักษณ์บุคลิกที่ทันสมัยนะครับแล้วก็สามารถไปแข่งกับระดับสากลได้นะครับวันนี้ก็เลยจัดเป็นมิสแกรนด์นนทบุรีครับที่มีธีม Women of the Future ครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับก็วันนี้นะคะน้องๆทุกคนสวยมากแล้วก็สิ่งที่อยากฝากให้กับน้องๆทุกคนก็คืออยากให้น้องๆมีความอดทนแล้วก็ต้องสู้ค่ะคือถ้ามันไม่สู้มันก็ไม่ได้อะมันต้องเหนื่อยในทุกวันเราต้องพร้อมเราต้องตื่นขึ้นมากับพลังกับความดีดกับความแบบเอิร์กอาร์ใช่เพราะว่าปีนี้ก็คิดว่ามาตรฐานจะสูงมากขึ้นทุกปีแล้วก็ผู้หญิงสวยๆเยอะสูงด้วยแล้วก็ความสามารถก็มากก็อยากให้น้องๆนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือต้องมีความตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นตัวของตัวเองด้วยค่ะแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็ให้กำลังใจเหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดบนเวทีมิสแกรนด์นนทบุรี2020ทั้ง16คนได้ที่ Facebook Fanpage ของมิสแกรนด์นนทบุรีและอย่าลืมมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์นะคะว่าสาวงามคนไหนจะได้เป็นผู้ครอบครองมงกุฎสีทองพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทรู้กันวันที่13มีนาคมนี้แน่นอนค่ะเกเชอร์แบรนด์รองเท้ากีฬาและไลฟ์สไตล์ชั้นนำสัญชาติอเมริกันจัดงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะสเกเชอร์เอ็กเซลมูในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเอาใจแฟนคลับอนิเมะเซลมูนหลังจากทำการเปิดตัวที่สิงคโปร์โดยในการจัดงานดังกล่าวนะคะได้รับเกียรติจากคุณไข่มุกนินเศรษฐีผู้อำนวยการสเกเชอร์ประเทศไทยบริษัทสเกเชอร์ไทยแลนด์จำกัด
ข้าร่วมงานนะสเก็ตเชอร์ช็อปชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะ3สาวพี่น้องสุดสวยเนยแจมแล้วก็พิกเลตให้เกียรติเข้าร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันดังเก่าอีกด้วยคอลเลกชัน Skechers X Sailor Moon นะคะเป็นคอลเลกชันที่เกิดการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์รองเท้าชื่อดังจากอเมริกานะคะของ Skechers กับการ์ตูนอนิเมะนะคะ Sailor Moon ของจากทางญี่ปุ่นนะคะโดยที่คอลเลกชันเนี้ยก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าแฟนคลับนะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเรานะคะต้องบอกว่าเรามีความแข็งแรงในสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในกลุ่มของแฟนคลับในเมืองไทยที่เป็นแฟนกับหลายๆแอนิเมชันเนี่ย ก็หลากหลายเหมือนกันนะคะทำให้ตัวนี้เป็นคอลลาเบเรชันตัวที่2ของไทยที่นำเข้านะคะแล้วก็คอลเลกชันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเรามีทั้งรองเท้านะคะแล้วก็เสื้อผ้านะคะโดยที่รองเท้าเนี่ยเรามีทั้งแบบที่เป็นชังกี้ชูนะคะชื่อรุ่น Skechers Aerie 2.0 นะคะมีทั้งหมด5คาแรคเตอร์ตามตัวการ์ตูนเลยนะคะแล้วก็เราก็มีอีกรุ่นนึงนะคะเป็นสตรีทนะคะคอลเลกชันก็จะเป็นตัวคลาสสิกนะคะก็จะเป็นการนำสีพาสเทลนะคะออกมาเป็นตัวผ้าซาตินแล้วก็มีริบบิ้นติดอยู่ที่รองเท้าก็เหมาะกับสาวหวานทุกคนที่เป็นแฟนคลับค่ะรองเท้านะคะทั้งรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าต้องบอกว่าเราคอลเลกชันนี้เรามีเสื้อผ้าด้วยนะคะก็ฟูลคอลเลกชันของ Skechers X Sailor Moon เนี่ยก็ลอนช์แล้ววันนี้นะคะในทุกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เราแจ้งไปนะคะโดยที่สเปเชียลโปรโมชั่นนะคะตอนนี้เลยถ้าคุณลูกค้านะคะมาชมแล้วก็ซื้อสินค้า Sailor Moon นะคะครบ 4,500 บาทนะคะจะรวมกับคอลเลกชันอื่นก็ได้แต่ในบินเดียวกันนั้นมีสินค้า Sailor Moon จะได้รับไปเลยนะคะเป็นร่ม Sailor Moon นะคะซึ่งเป็นร่มที่คิ้วมากนะคะมีจำนวนจำกัดแล้วก็ตัวร่มเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยถ้าโดนน้ำก็ไม่อยากให้พลาดกันนะคะก็พบได้ที่ Skechers Shop เลยค่ะแฟนๆสามารถพบกับคอลเลกชันนะคะ Skechers X Sailor Moon ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Skechers Shop ทั้ง10สาขาแล้วก็ที่ร้าน Super Sport สาขา Central World หรือจะดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ Skechers ได้เลยนะคะคุณผู้ชมโตโยโบประเทศไทยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปั๊มน้ำอัตโนมัติฮิตาชิในประเทศไทยอย่างเป็นทางการจัดงานฉลองความสำเร็จ50ปีการดำเนินธุรกิจในไทยพร้อมด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำฮิตาชิรุ่นใหม่ล่าสุด XX Series และโครงสร้างปั๊มน้ำแบบใหม่สำหรับสินค้าในอนาคตรวมถึงเพิ่มการรับประกันมอเตอร์เป็น10ปีซึ่งในปีนี้นะคะทางบริษัทได้ตั้งงบการตลาดไว้กว่า80ล้านบาทเพื่อหวังกระตุ้นยอดขายโตตามเป้า120และตั้งเป้าจำหน่ายปั๊มน้ำอัตโนมัตินะคะปีละ 350,000 เครื่องในอีก3ปีข้างหน้าณ W Hotel Bangkok ในส่วนของโตโยโบนะฮะตัวละผลิตภัณฑ์ของสินค้านะฮะเราจะมี4ส่วน1ก็คือengineering plastic 2คือ packaging film 3คือ high functional material แล้วก็4คือปั๊มนะฮะถ้าเทียบสัดส่วนการขายในรอบปีที่ผ่านมา engineering plastic จะเป็นระดับ1อยู่ที่ 42% นะฮะในขณะที่วิทยาชีพปั๊มตามมาห่างอยู่ที่ประมาณ 38% ครับภาพรวมไปที่ผ่านมาเราดีขึ้นทั้งหมดเลยนะฮะความที่ผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำฮิตาชิเราไม่ได้มีการพัฒนามากว่า4ปีดังนั้นเนี่ยนี้ความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงฮิตาชิปั๊ม Double X Series เราดีไซน์มาเพื่อตอบสนองนิดต่างๆเรื่องของปริมาณน้ำแรงดันน้ำเรื่องเสียงที่เงียบเรื่องของการประหยัดไฟตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็อย่างที่เรียนไปนะฮะเรามีปั๊มน้ำชนิดใหม่ที่คุณสมบัติของมันเนี่ยจะดีกว่ารุ่นดั้งเดิมที่เราจัดจำหน่ายอยู่ 30-40% ครับและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ toyobothailand.com ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัท Racing Spirit จำกัดผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติในรายการ Thailand Super Series 2020ภายใต้การรับรองโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬา
ตรียมยกระดับกีฬามอเตอร์สปอร์ตขึ้นไปอีกขั้นในฤดูกาล2020จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันนะคะ Thailand Super Series 2020ไปอย่างยิ่งใหญ่สมฐานะรายการการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับแถวหน้าของอาเซียนด้วยการได้รับเกียรติให้เป็นซัพพอร์ตเลสนะคะในรายการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกในรายการ Formula 1 VinFast เวียดนามแกรนด์พริกซ์ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่3ถึง5เมษายนนี้โดยภายในงานแถลงข่าวนะคะได้รับเกียรติจากนายสนธยาคุณปื้มประธานการจัดการแข่งขันให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวพร้อมด้วยนายปีดาตันเต็มทรัพย์รองประธานการจัดการแข่งขันนอกจากนั้นภายในงานแถลงข่าวนะคะยังได้ตัวแทนนักแข่งชื่อดังอย่างหนุ่มบีมสลันยูนะคะให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยแล้วในวันนี้เนี่ยเป็นการแถลงข่าวเปิดซีรีส์ของรายการ Thailand Super Series ปี2020นะครับซึ่งถือว่าเป็นรายการแข่งขันรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งเราก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็เป็นรายการที่สำคัญของวงการกีฬายานยนต์หรือว่ามอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดการจัดการแข่งขันใน5ครั้งนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดศักราชที่สำคัญนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าและได้รับการยอมรับจากวงการมอเตอร์สปอร์ตนานาชาตินะครับโดยการที่ Thailand Super Series เนี่ยจะได้ไปคัดเลือกให้ไปเป็นซัพพอร์ตเรสหรือว่าเป็นการแข่งขันที่แข่งร่วมกันกับรายการฟอร์มูล่า1นะครับที่เวียดนามในรายการ VinFast เวียดนามกลางปีในสนามที่2เราก็มาที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็เราไปที่บางแสนก็ถือว่าเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นรายการที่มีนักแข่งชาวต่างชาติเนี่ยได้มาร่วมทำการแข่งขันได้มากที่สุดซึ่งในปีที่แล้วมีถึง31สัญชาติมีรถแข่งเนี่ยจากทั่วโลกมามากกว่า300คันนะแล้วเราก็จะไปที่เวียดนามเราจะกลับไปที่กีฬาสกีซึ่งถือว่าเป็นสนามที่เป็นการเกิดขึ้นของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างเป็นทางการเราจะกลับมาปิดท้ายรายการสนามที่5นะครับกันที่บุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งก็จะเป็นซีรีส์นะครับเป็นปฏิทินของ Thailand Super Series ประจำปี2020ในปีนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าจะเป็นการเก็บคะแนนก็จะเป็นการในส่วนของเรื่องการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็การแสดงให้เห็นถึงว่ากีฬายานยนต์นั้นเป็นหนึ่งชนิดกีฬาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ชมหรือว่าประชาชนทั่วไปด้วยผมเรียกว่าเห็นก็ภูมิใจแทนผู้จัดนะครับแล้วก็ทำให้ได้ไปซัพพอร์ตเรสถึงสนามF1ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดซึ่งยังไม่เคยมีใครไปขับด้วยนะฮะเห็นแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็เดี๋ยวมันจะโตไปอีกเรื่อยๆเลยครับนี่เริ่มต้นแหละครับครับก็ร่วมกิจกรรมนะฮะกับ Thailand Super Series กับทุกๆสนามเลยก็ติดตามได้มีการถ่ายทอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางช่องทาง PR ต่างๆครับแฟนๆความเร็วมอเตอร์สปอร์ตนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมต่างๆของการแข่งขัน Thailand Super Series 2020ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Thailand Super Series ได้เลยนะคะคุณผู้ชมลดหรูดูดีแล้วก็อลังการไม่แพ้กับการจัดงานแฟชั่นโชว์ครั้งไหนๆเลยล่ะค่ะสำหรับคอยแฟชั่นกาล่าครั้งที่8ภายใต้กลุ่มบริษัทซิกเดอร์ประเทศไทยกับการจัดงานล่าสุดนะคะคอย Excellent Fashion Gala Last Love in the Moonlight ที่พร้อมมอบประสบการณ์ดีๆในแบบฉบับของคอย Experience ให้กับผู้ร่วมงานทั้งในเรื่องของสถานที่การจัดงานแสงสีเสียงรวมทั้งทีมจัดงานแฟชั่นนะคะที่จะมาสร้างสรรค์โชว์สุดตระการตาภายใต้คอนเซ็ปต์คำปฏิญาณรักคำสัญญาและคุณค่าที่ฝ่ายชายมอบให้แก่ฝ่ายหญิงอันเป็นที่รักที่ในครั้งนี้นะคะได้ดีไซเนอร์คนดังอย่างคุณสลันยูคงดีเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับไทยระดับสากลสลันมาร่วมจัดงานในครั้งนี้นั่นเองค่ะครับคอลเลกชันในปี2020ของแบรนด์สลันผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในวัยเด็กแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับ relationship หรือการที่เราพูดถึงปัญหาของคู่หรือว่าเรื่องของการหย่าร้างจริงๆ inspiration รอบนี้ผมได้เรื่องมาจากหนังสือเรื่องเจ้าชายน้อยหรือ The Little Prince ที่ได้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆซึ่งคุณแม่ซื้อให้แล้วก็หนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่เราสามารถอ่านได้ทุกปีแล้วเวลาเราอ่านทุกครั้งเราจะสามารถตีความไปได้เรื่อยๆตามอายุของเราและตามสิ่งที่เรา
พบเห็นในปัจจุบันในช่วงเวลานั้นของเราอย่างปีนี้ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าผมเพิ่งเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับมินิ่งหรือความหมายเกี่ยวกับดอกกุหลาบบนดวงดาวของเจ้าชายน้อยผมก็เลยลองเอาเรื่องราวของ relationship หรือการผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนมาวันหนึ่งถ้ามีหรือเราได้เห็นกับดอกกุหลาบอีกหลายพันดอกอย่างเช่นเจ้าชายน้อยได้ทนุถนอมดอกไม้ของเขาหนึ่งดอกบนดาวของเขาจนมาวันหนึ่งเขาได้บินไปดาวดวงอื่นแล้วก็ได้พบเห็นกุหลาบอีกมากมายแต่เขายังตั้งคำถามว่าเขากลับไม่รู้สึกประทับใจหรือผูกพันเท่ากับดอกกุหลาบของเขาซึ่งมันเปรียบเหมือนกับเรื่องของ relationship หรือเรื่องเกี่ยวกับการที่เรารักใครสักคนเราทุ่มเทหรือเราให้ความเอาใจใส่เขามากเพียงพอที่เราจะมีความผูกพันแล้วก็รู้สึกว่าดอกกุหลาบหรือคนคนอื่นที่เดินเข้ามาในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตนะไม่ได้มีคุณค่าพอแล้วเราควรจะต้องเข้าใจกับคนที่เราเหมือนกับ first love ของเราหรือว่า relationship ของเราที่เรากำลังยึดถืออยู่ในขณะนี้ว่าทำไงก็ได้ที่ทำให้ relationship ของเรามันสามารถอยู่ได้นานที่สุดเพราะฉะนั้นรอบนี้แบรนด์สลันไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยเพียงอย่างเดียวแต่เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของสังคมด้วยโดยผ่านออกมาทางเครื่องประดับเพราะผมคิดว่าเครื่องประดับอาจจะไม่ได้เป็นแค่ความสวยงามแต่มันน่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถพูดถึงปัญหาหรือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆอยากพูดถึงเรื่องฝุ่นนะแต่ทำไม่ทันจริงในที่สุดก็ได้เวลารับมอบรถยนต์ MG จากบริษัท K Auto Gallery จำกัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยค่ะสำหรับรถยนต์ประจำตำแหน่งของสาวงามผู้ชนะบนเวทีการประกวด Miss Mimosa Queen Thailand 2019โดยได้ทำการรับมอบรางวัลดังกล่าวนะคะไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานำโดยคุณนิกกี้จิรโชติแก้วเสถียรนะคะประธานกองประกวดและประธานกรรมการโครงการ Mimosa พัทยาพร้อมด้วยผู้ชนะนะคะสาวเนิร์ดปิยลักษณ์ Miss Mimosa Queen Thailand 2019ณโชว์รูม MG พระราม5โดยได้รับเกียรติจากคุณนิคมอาภาสุนันที่ปรึกษาบริษัท K Auto Gallery จำกัดจาก MG พระราม5นะคะร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบรางวัลดังกล่าวอีกด้วยในนามของกองประกวดนะฮะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะว่าขอกราบขอบพระคุณทาง MG พระราม5เป็นที่สุดนะครับเพราะว่าในส่วนของการมอบรถให้กับนางงามของเรานั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีพลังใจได้มีแรงใจในการขับเคลื่อนในการสร้างคุณค่าของผลงานสร้างคุณค่าของคำว่านางงามที่มีสาระไม่ใช่สวยไปวันๆแต่ว่าสามารถที่จะก่อประโยชน์สร้างความสุขแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ได้อันนี้ก็จะขอสัญญาแล้วก็จะขอทำหน้าที่นางงามสาวประเภท2จิตสาธารณะต่อไปแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อประเทศไทยของเราเพื่อชุมชนของเราเพื่อสังคมของเราค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าได้สีไหนพอมารู้วันนี้ก็รู้สึกชอบมากนะคะแล้วก็ดีใจมากๆตรงที่มันมีโลโก้เป็นรูปเราเลยแล้วก็มีตราประกวดมิสมิโมซ่านะคะติดอยู่ที่รถนะคะทำให้เวลาเราไปไหนอย่างเงี้ยคนก็รู้นะคะว่าเรามาที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนๆสามารถติดตามผลงานนะคะแล้วก็ให้กำลังใจน้องเนิร์ดปิยลักษณ์Miss Mimosa Queen Thailand ได้ที่ Facebook Fanpage ของ Miss Mimosa นะคะและส่วนใครที่สนใจนะคะอยากสัมผัสกับเทคโนโลยียานยนต์สุดล้ำแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษจากรถยนต์ MG ที่โชว์รูมของ K Auto Gallery พระราม5สามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ MG K Auto พระราม5ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้รวมถึงบทสัมภาษณ์ดีๆที่ Absolute Hair Clinic นะคะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีนะคะส่วนสัปดาห์นี้เกมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ